What's going on, guys? It's Teacher Kao here, and this is Axon On Learn. Welcome, all you guys, to Unit 10C. And today it is about I Can't Wait. Exercise number one listen and match the ethnic music extracts to their origins. So, me thumbs my song. ethnic music คำนี้แปลว่าดนตรีชาติพันธุ์นะครับเนาะก,ก็คือเราคนในพื้นที่คนพื้นเมืองนะครับผมเนาะคนชาติพันธุ์นั่นเองนะครับ to their origins origins ก็คือแหล่งกำเนิดนะครับจดลงไปนะส่วนด้านล่าง choice ด้านล่างห้าข้อนะครับ Spanish ก็คือมาจากชาวสเปนนะครับ Russian Russian ก็ชาวรัสเซียนะครับ Greek ก็คือ คนกรีกที่ประเทศกรีซนะครับผมเนาะชาวกรีกประเทศกรีซอันนี้มันไม่เหมือนเพื่อนนะถัดมา Irish ก็คือคน Irish คนไอร์แลนด์นะครับและสุดท้าย Chinese ก็คนจีนนะครับโอเค g e three two one let's go <S one Two three. 4 5 โอเคนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าไม่ใช่อันสุดท้ายไม่ใช่แบบดนตรีจีนเนาะผมก็ไม่รู้เลยจริงๆนะครับผมไปเป็นไรนะครับหลายๆอันกูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันเนาะนะครับผมเพราะดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นเมืองนะครับผมมันอยู่ในเฉพาะที่ของเขาอ่ะเอาอย่างดนตรีไทยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะเคยได้ยินถ้าเราถ้าเขาไม่ใช่คนไทยแบบเราๆใช่ไหมนะครับฉะนั้นตรงนี้อ่านที่ก็คือที่มานะครับผมของแต่ละอย่างเนาะอันที่หนึง่งเอาผมเป็น เสียงดนตรีเสียงเพลงแบบในรูปแบบของกรีกนั่นเองนะครับผมกรีกประเทศกรีซนะครับข้อที่2นะครับผมในเสียงที่2เนาะเป็น Irish นะครับผมเนะาะจะสังเกตเป็นเสียงเครื่องเป่าค่อนข้างเยอะนะครับอันที่3 Russian นะครับอันที่4เป็น Spanish และสุดท้าย e ช e อสน,นี้ง่ายที่สุดนะครับโอเคต่อกันใน exercise number no. 2ครับ reading and writing Read the phrases taken from the email below ทางข้างล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเมลเนาะแล้วก็ก็จะมีฟร a ส e ที่เขาถอดมาจากอีเมลนะครับ How does the writer feel ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร Complete the gaps with the phrases Listen and check นะครับแต่ในตรงนี้ผู้ทำนอกโจทย์หน่อยนิดหนึ่งนะครับผมเนาะจะอ่านให้ฟังแล้วเราช่วยกันเอาไปเติมเลยโดยที่ เดี๋ยวเราจะฟังกันทีหลังนะครับผมเนาะจะได้เป็นการฝึกนะครับผมฝึกทําความเข้าใจฝึกเอาไปเติมด้วยเนะเวลาเราเจอกล่องข้อความแบบนี้ในข้อสอบด้วยถูกไหมนะครับชอ e มีอยู่ว่าอนะอันที่หนึ่ง the drums guitars and bass in the music have a fantastic rhythm อ่านะก็คือเครื่องดนตรีสามอย่างนี้นะครับผม have มีเนาะ a fantastic rhythm มีจังหวะที่ ยอดเยี่ยมมากๆแฟนตสติกมันดีเยี่ยมนะครับฮิปฮอป and f l a m e n c o Music วสินะตัวนี้เป็น2แนวดนตรีเนาะสแนวของเพลงนะครับเพลงฮิปฮอปกับ f l a m e n c o โ l a นะฟล o เคืออะไรตรงนี้ไม่เป็นไรแต่เข้าใจมันก่อนว่ามันคือแนวเพลงถ้าเรายังไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับอันที่3 I love them because ฉันชอบมันเพราะว่าฉันชอบพวกเขาเพราะว่าอ่าตรงนี้ เห็นมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของประโยคเนอะสักประโยคหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็สุดท้าย voice is fantastic voice แปลว่าเสียงพูดหรือในที่นี้เสียงร้องใช่ไหมครับผมเสียงของนักร้องนะครับเป็นเสียงที่ดีมากๆเลยเนาะข้างในข้อความนี้เขาพูดไว้ว่า ah, hi Rora เขียนถึงคุณ r o r รนะครับ my favorite band is อันนี้เป็นชื่อ,อภาษาสเปนเนาะอ่านว่า o Horse the Brujo ครับเป็นชื่อภาษาสเปนครับ t h e Spanish group from Madrid จากเมืองมาดริดประเทศสเปน They play a mix of จุดจุด,จด a mix คำว่า a mix แปลว่าอะไรจำได้ไหมเป็นการผสมนะครับผมเนาะดูส่งแล้วมาอย่างนี้คิดว่าคิดว่าอันไหนน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดเลยก็มีอันนี้นี่เองนะครับผมเนาะก็คือเป็นการผสมระหว่างดนตรี2แนวฮิปฮอ and flamenco music อ่าลองเอามาเติมปุ๊บมันก็จะฟังดู a ม e เซน s e ทันทีนะครับ They play a mix of hip hop and flamenco music ครับ All h o s t the Bluehost name means wizard wizard eyes in English อ่าแปลว่าชื่อนี้เนาะแปลว่าดวงตาของพ่อมดในภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประโยคอแต่กี้เราพูดไปเกินเกินไปนิดน,นึงเนาะจุดๆจุด,จด Their music makes you feel alive นะครับ I love them because their music makes you feel alive. ฉันชอบพวกเขาในที่นี้เนาะก็คือพวกเพลงเหล่านี้นะครับและ and their music makes you feel alive เพ,เพราะเพลงของพวกเขาทำให้พวกเรานะครับ feel alive แปลว่ารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับเขาเข้าไปเติมปุ๊บก,ก็ make sense เหมือนกันนะครับเ้าที่3จุดจุดจุด that makes you want to dance ที่ทำให้เรารู้สึกอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยทีเดียวถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงเครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับผม and have a fantastic rhythm that makes you want to dance ครับก็เครื่องดนตรีหลายๆหลายๆอย่างตรงนี้นั่นเองนะครับ The lead singers อ่ะก็คือนักร้องนะครับผมนักร้องนำเสียงของนักร้องนำเป็นเสียงที่ดีมากๆเลยโอเค สุดท้ายเขาก็ทิ้งท้ายไปว่า Have you heard them พวกคุณเคยได้ยินพวกเขาร้องเพลงหรือยัง I'm seeing them live this weekend ฉันกำลังจะไปดูพวกเขา live เนาะคือเล่นสดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ I can't wait ฉันรู้อดทนรอไม่ไหวแล้ว Anyway I have to go now Love Carla นะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะ,ะ love รักเธอจาก Carla นะครับโอเคทีนี้มาฟังที่เขาพูดกันสักหน่อย I hope not? Sam, Sam, Hi Laura! My favorite band is Ojos de Brujo. They're a Spanish group from Madrid. They play a mix of hip-hop and flamenco music. Ojos de Brujo's name means wizard eyes in English. I love them because their music makes you feel alive. The drums, guitars, and bass in the music have a fantastic rhythm that makes you want to dance. The lead singer's voice is fantastic. Have you heard them? I'm seeing them live this weekend. I can't wait. Anyway, I have to go now. Love Carla. โอเคนะครับผมก,ก็เป็นตามที่เราเอามาลงในคำตอบครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับผมมาต่อใน Exercise Number no. 3ครับผมในอ e ีเมลอันเดิมนะครับ Read the theory, find examples in the email ก,ก็หาตัวอย่างในอ e ีเมลนะครับผมโอเคทุกคนโฟกัสในกรอบสีส้มตรงนี้นะครับ Learning to learn using apostrophes We use apostrophes in English with possessives ก็คือ เป็นการบอกความเป็นเจ้าของเนาะเช่น the band's name อย่างนี้ก็คือชื่อของวงดนตรีใช่ไหมและอีกกรณีหนึ่ง and contracted forms ก็คือรูปยอ่อเช่น I've seen ก็คือ I have seen นั่นเองนะครับในตรงนี้ก็จะมี they're นะครับผมก็คือ they are นั่นเองนะครับ host the b r u e holes name ใช่ไหมนะครับผมเป็นพูดถึงชื่อของวงนี้แปลว,ว่าอะไรนะมีคาว่า singers voice นะครับผมก็คือเสียงของคุณนักร้องนำนะครับ I'm I am และสุดท้าย can't ก็คือ can not นั่นเองนะครับผมโอเคนี่คือการใช้อ o s อ r o สฟ e ง่ายๆเป็นการทบทวนนะครับผมเนาะ ต่อที่ exercise number f ตรงนี้นะครับ rewrite the sentences using apostrophe นะครับก็เราเอาประโยคเต็มนะครับผมประโยคเต็มเหล่านี้เนาะเอามาเขียนโดยใช้ apostrophe ให้ถูกต้องอันไหนเป็นรูปย่ออันไหนเป็นการบอก possessive นะครับตัวอย่างที่หนึ่ง I'm really excited I am really excited กลายเป็น I'm really excited นะครับข้อที่2,3,4 ทำเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าข้อไหนเป็น p o s s e s s i v e ดูดีๆนะครับผมดูดีๆเนาะถ้ามันมีนะครับโอเคตรงนี้ให้เวลาสัก5นาทีนะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวครูก็จะเฉลยนะครับผมเหมือนเดิมนะนับถอยหลัง3 2 1ตามนี้นะครับผมเนาะอาจจะมีข้อที่ C ใช่ไหมครับผมเนาะที่เป็น p o s s e s s i v e เนาะ The name of the band นะครับผมชื่อของวง is y o u t u b เนาะ The band's name is y o u t u b นะครับโอเคข้อนี้ถ้าใครผิดไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็ลองฝึกลองเขียนกันต่อนะครับผมเนาะโอเคใน exercise number f ตรงนี้เนาะก็เป็นส่วนให้เราได้ฝึกเขียนอีเมลด้วยตัวเองนะครับผมเนาะเขียนเต็มๆทั้งชิ้นเลยนะครับ Writing an email describing your favorite band อีเมลที่ อธิบายเนาะถึงวงที่เราชอบที่สุดเราโปรดปรานที่สุดนะครับเขามีโจทย์ไว้อยู่ว่า this is part of an email from your English pen pal เป็นส่วนหนึ่งของอีเมลที่เราใช้คุยโต้อตอบนะครับผมกับเพื่อนชาวอังกฤษของเรานะครับ write an email in in reply นะครับผมก็เป็นอีเมลตอบกลับ60 t o 80 words มากกว่านี้จะดีมากๆนะครับผมเนาะเขียนให้มันเกินไปเลยฝึกสกิลของเราเองนะครับ use apostrophe ก็คือใช้ตัว a p o s โ p ฟีสด้วยนะครับผมเนาะนี้ตัวเพื่อนของเราเขาเขียนมาบอกนะว่า I like you I like You too วง You too นะครับ What's your favorite band วงที่เราชอบที่สุดคืออะไร Alternatively complete the email below with the words given อ่ะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างอย่างง่ายและครูก็จะมีตัวอย่างแบบยากขึ้นมา Advanced ขึ้นมาให้เราได้ดูด้วยนะครับผมเนาะก็จะได้เป็นการฝึกนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้อยู่ว่า Hi Mike เค้นถึงคนไมค์นะครับผมสมมติตัวชื่อไมค์นะครับ My favorite bands The Feeling นี่คือชื่อแบันนะครับ The My favorite bands อ่าคำไอ้ตรงนี้ Alpha sofie s ตรงนี้ไม่ใช่การบอก possessive การบอก possession แต่อย่างใดเนาะแต่เป็น Alpha s o p h e สำหรับย่อตัวย่อของ is นะครับผมเนาะ My favorite band is นะครับผมเนาะ is the feeling They are British group from Sussex นะเป็นเป็น group ของ uh, มาจากเมืองซัสเซ็กซ์ใน uh, ในประเทศอังกฤษนะครับ They play a mix of soft rock and pop เขาเล่นเป็นเพลงสองแนวนะครับผมผสมระหว่างสองแนว soft rock และเพลง pop Their music's great เพลงของเขาดีมาก I like them because their songs have a good rhythm and great lyrics and the lead singer's voice is really fantastic สังเกตมันจะมีหลายๆอย่างมารวมกันในประโยคเดียวตรงนี้ซึ่งเราเขียนแบบนี้ได้นะครับผมฉันชอบพวกเขาเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่ง t h e i r song have good rhythm อ่าน,นี่เป็นเหตุผลที่หนึ่ง And และ great relics เนื้อเพลงดีนะครับผมและ the lead singer's voice is really fantastic อันนี้คือเหตุผลที่สามนะผมเขียนต่อกันแบบนี้สามารถเขียนได้นะครับ They are a great band to dance to อ่า They are นะครับผมตัวยอ่อย่อมเป็น there a great band เป็นวงที่ดีที่จะทำให้เราอยากลุกขึ้นเต้นด้วยเนาะ I've seen them live once ฉันได้เห็นพวกเขาเล่นสดอยู่ครั้งหนึ่ง once ครั้งหนึ่งนะครับ My favorite album is 12 Stops 12 Stops and Home นะครับนี่เป็นชื่ออัลบั้มนะครับ Have you heard them คุณเคยได้ยินมาก่อนไหม Anyway I have to go now yours พ่อนี่ก็เป็นการเขียนจบตัวอีเมลนะครับผมเนาะอ่ะและทีนี้มาดูของครูบ้างน,นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วครูเขียนแบบว่านอกกรอบขึ้นมานี้อีกหน่อยนะครับเพราะครูเขียนถึงเป็นหนังเรื่องนึงเนาะแต่เป็นหนังที่มันมีเป็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีนะครับผมเป็นธีมของเป็นธีมของหนังนะครับผมอ่ะว่ายังไงบ้างมาดูให้ hey, students อ่ะคูเขียนอีเมลถึง พวกเราที่กำลังดูอยู่นั่นแหละนะครับผม Hey students I've just become a fan of a particular music genre genre จำได้ไหมแต่ว่าชนิดนะครับผมเนาะเป็นเป็นอ่าเป็นชนิดของของเพลงนะครับผมเป็นแนวเพลงนะครับ It's jazz มันเป็นเพลงแจ๊สนั่นเองดนตรีแจ๊สนั่นเอง I watched a Japanese animation movie last week called The Blue Giants อ่านี่เป็นชื่อหนังนะครับผมเนาะ It's about a young man like you guys เป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละนะครับ Who has a goal of becoming the world's best best jazz musicians อ่ามีความฝันจะเป็น jazz musician เนาะคือนักเล่นดนตรี jazz ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับ The story is very motivational คำนี้มาจากคาว่า motivation แปลว่าแรงบันดาลใจ motivation เป็นคำนามนะครับผมแปลว่าแรงบันดาลใจแต่ motivational คำนี้เป็น adjective แปลว่าให้แรงบันดาลใจหรือมีแรงบันดาลใจนะครับผม this story is very motivational and heartwarming heartwarming มาจากสองคำ heart ที่แปลว่าหัวใจและ warm ที่แปลว่าอบอุ่นคือดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจนั่นเองอันนี้ก็เป็น adjective อีกคำหนึ่งนะครับโอ a ค anyway นะครับยางไรก็ตามนะครับ Back to the music part อ่ะกลับมาสู่เรื่องของดนตรีเพราะเราพูดถึงเรื่องดนตรีกันอยู่ถูกไหม The whole soundtrack of album of this movie was composed by an artist by the name of Hiromi ครับอ่ะตรงนี้มาโฟกัสตรงนี้หน่อยทั้งก้อนตรงนี้ phrases ทั้งก้อนตรงนี้นะครับผมเป็น subject ของประโยคนี้นะครับผมก็คือ the whole soundtrack the whole ว่าทั้งหมดใช่ไหม soundtrack อ album ก็คืออลบั้ม ที่เป็นเพลง s า u n d t r a c กเป็นดนตรีประกอบหนังทั้งหมด of this movie นะครับผมของทั้งเรื่องนี้นะครับ was composed อ่ะกันนี้เป็นอะไรเอ่ย passive voice นั่นเองนะครับผมคำว่า compose เนอะแปลว่าประพันธ์นะครับผมหรือแต่งนะครับผมถูกแต่งขึ้นโดยศิลปินท่านหนึ่ง by the name of อันนี้แปลว่าซึ่งมีชื่อว่านะครับผม by the name of h ิโรมิชื่อ h ิโรมินะครับโอเค All songs are mainly played by three instruments: piano, drums, and of course saxophone. ทุกๆเพลง Mainly เนาะคำว่า Main หลายๆคนจะเคยเห็นคำนี้ก็แปลว่าหลักเป็นหลักใช่ไหม Mainly คือเป็นหลักแล้วนะครับผม Played by three instruments ก็คือจะมีสามเครื่องดนตรีอยู่ในนี้ Piano, กลองชดุดและแน่นอน and of course saxophone ขอไปตรงนี้ไม่มีคอมมานะครับ and of course saxophone ครับ these songs are so emotional and powerful that it make me feel so impressed อันนี้ได้ adjective ดีๆสามคำมาเลยนะครับเนาะครูพูดไปว่าเพลงเหล่านี้นะผม these เนาะคือเหล่านี้ใช่ไหมหลายๆเพลงใช่ are so emotional ตะกี้ motivational คำนี้ emotional นะครับมาจากคำว่า emotion อะไร emotion แปลว่า ความรู้สึกฟ e ลนะครับ Emotional คือเต็มไปด้วยความรู้สึก Emotional Adjective เต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับ and powerful power แปลว่าพลัง powerful แปลว่าทรงพลังนะครับผมมีความทรงพลัง that uh, that it made me feel so impressed จนมันทำให้ฉันรู้สึก impressed ก็คือประทับใจนะครับเนาะ กันเป็นความรู้สึกระหว่ังฟังเพลงนะครับผมและจนกระทั่งไอความรู้สึกในเพลงเราเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกประทับใจตามมาด้วยนะครับ After that หลังจากนั้น I try to listen to more jazz songs and fell in love even deeper นะครับหลังจากนั้นฉันก็ได้มาฟังเพลงแจ๊ เพลงอื่นๆมากขึ้นเนาะแล้วก็ตกหลุมรักไปลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ This g e This h o r e is so interesting and I want to recommend you all to try out and check the movie out นะครับแล้วก็ในเพลงแนวนี้นะครับผมมันเป็นเพลงที่น่เป็นแนวที่น่าสนใจมากและฉันก็อยากให้อยากจะแนะนำเนาะให้พวกคุณได้ try out try out ในที่นี้คือไป try แนวเพลงนี้นะครับผมไป try แนวแจ๊สเนาะ Or, หรือเช็คดู e movie o ์ t ก็คือไปลองไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Blue Giant s นะครับ Watch it and thank me later ไปดูซะและมาขอบคุณฉันทีหลังนะครับผมนะนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคำแสแลงหนึ่งที่คนฝรั่งก็ชอบพูดเนาะแบอบกว่ามันดีมากไปซื้อเลยไปดูเลยและมาขอบคุณฉันทีหลังอารมณ์ประมาณนี้นะครับ Take care ดูแลตัวเองด้วย t e a เช e r k เข้า นะครับอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการเอาไปเขียนนะครับผมน่าจ,จะสังเกตว่าเราสามารถเขียนทั้งในตัวในตัวประโยคเนาะตัวโครงสร้างไอตัวประธานก็ดีจะตัวกรรมก็ดีนะครับผมเราสามารถอธิบายมันได้หลายอย่างหรือไออธิบายให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้ลองฝึกลองเขียนกันนะครับ โอเคสำหรับกัวข้าอะไรวันนี้นะครับผมแล้วก็อักษรออนเลยเนาะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ซี y o กา u ส s กน a น next video นะครับสำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education